ส่วนผู้จัดคนสวยแอนทองประสมที่ไปเป็นกอขอขอคันกลางคู่รักเอ็นวายณเดชน์ยาย่าก็ตอกย้ำให้ฟังว่าเห็นหนุ่มณเดชน์เข้มๆแบบนี้แต่จริงๆแล้วตามใจน้องย่าที่สุดและที่หนุ่มณเดชน์เข้ามาคอมเมนต์กลับว่าได้แป๊บเดียวนะครับผู้จัดคนเก่งบอกไม่คิดเลยว่าหนุ่มณเดชน์จะมาตอบโต้แบบนี้เหมือนกันค่ะไม่คิดนะว่าจะกล้า กล้ามาเหนือจริงเขาต่อล้อต่อเถียงแอนตลอดอยู่แล้วค่ะในชีวิตจริงนะคะมาครั้งเนี้ยเขาอาจจะเป็นครั้งแรกที่เขาได้เล่น IG แล้วเขาแอนเพิ่งได้แบบได้คุยกับเขาตรงๆแล้วเขาก็เลยมีการมาแบบตอบแอนตรงๆใน IG แอนก็เออเขาก็ยังคีปคาแรคเตอร์นั้นเวลาคุยส่วนตัวกับเรามาออกสื่อด้วยก็น่ารักดีเลยคิมเขาถ่ายให้ก็กะว่าเออเนี่ยนั่งใส่รองเท้าอยู่ณเดชน์ในย่ามถ่ายรูปกับพี่หน่อยไม่ได้เจอกันนานอะไรอย่างเงี้ยนางก็เอาตรงนี้เลยเหรอเอาตรงนี้แหละอย่างเงี้ยแล้วก็เอานางมาอยู่ด้วยกันนางน่ารักเขาหวานกันมากไหมคะก็มุ้งมีอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะคะตามสไตล์วัยรุ่น